วันนี้คือ present นะคะ present นะคะ present คือวันนี้พรุ่งนี้คือ tomorrow โอ้ย tomorrow เราลองแต่งประโยคคำๆสิเหมือนเราได้ภาษาอังกฤษนิดนึง past present tomorrow เราลองแต่งได้ป่ะยังไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้คงตอนนี้ภาษาอังกฤษเราเนี่ยประมาณไหนประมาณไหนคะถ้ากระท่อนกระแท่นกดหัวใจให้พี่โจหน่อย ถ้ากระท่อนกระแท่นถ้าอยู่ขั้นเตรียมเสาอ่ะกดหัวใจให้พี่โจหน่อยถ้าอยู่แค่ก่อฉาบนะกดไลค์ให้พี่โจหน่อยถ้าคำศัพท์ไม่ต้องละพี่โจบอกเราว่าให้ตกแต่งต้องบิวอินนะคะเอามาอยู่เทียมเสานะคะอยู่เทียมเสาให้กดหัวใจอยู่ก่อฉาบให้กดไลค์นะพี่โจขอดูฟีดแบคหน่อยสิพี่โจจะได้ไปถูกไหนขอดูหน่อยขอดูฟีดแบคหน่อยสิพี่โจจะได้ไปถูกอ่ะมาอันไหนจ๊ะตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วคะโอเคป่ะนะกดไลค์ทั้งกดหัวใจพอๆกันไม่เป็นไรฝากไลค์ฝากแชร์ให้พี่โจด้วยนะแล้วพี่โจก็มันเป็นกลุ่มปิดมันแชร์ไม่ได้โอ้ยเนาะไม่เป็นไรโอเคโครงสร้างประโยคนะมันมีทั้งหมด24เทนส์แล้วพี่โจบวก1เข้าไปอีกเราเอาแค่24ก่อนเทนส์คืออะไรเทนส์คือการเปลี่ยนแปลงของรูปคำกริยาแล้วยังไงแล้วแบ่งออกมาเป็นเราเล่าประโยคเนี่ยเราเล่าได้3การเวลาอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วที่นี้เทนส์มันยังไงต่อเทนเนี่ยมันก็แบ่งออกมาเป็น12 12 12 12หรอเป็นไง12 12ก็แจ๋งเลยสิรู้สึกมีความง่ายมากขึ้น12แรกเนี่ยประธานทำเองนะคะ12แรกประธานทำเองนะประธานทำเอง12ต่อมาประธานถูกทำนะคะประธานถูกทำเช่นประโยคแรกของพี่โจแมวกินปลาแมวกินปลาตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะนักเรียนปลากินแมวป่ะความหมายเหมือนกันป่ะแมวกินปลากับปลากินแมวความหมายเหมือนกันป่ะไม่เหมือนอ้าวแล้วยังไงมันจะต้องเหมือนกันนะการกลับประโยคการแต่งประโยคไอในรูปของประธานถูกทำเนี่ยมันจะต้องเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเราก็ต้องใส่คำว่าอะไรใส่คำว่าถูกเฮ้ยแมวกินปลาแมวถูกเอ้ยปลาถูกแมวกินแล้วเหรอเนี่ยปลาถูกแมวกินเราจะใส่คำว่าถูกเข้าไปนะคะลองยกตัวอย่างลองยกตัวอย่างอะไรดีเอาง่ายๆพออย่ายากพี่โจก็ไม่รู้ศัพท์เอาง่ายๆพอไม่ต้องยากเช่นอะไรเช่นอะไรฉันถูกหวยกินอย่างนี้เหรอฉันกินหวยฉันถูกหวยกินไม่ได้ฉันอะไรดีเนาะเอาสัตว์ละกันง่ายนะฉันเขียนจดหมายละกันฉันเขียนจดหมายแสดงว่ามาอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นจดหมายถูกอะไรจ๊ะถูกฉันเขียนคือในประโยคเนี่ยมันจะมีคำว่าถูกในฟอร์มของประธานถูกทำเนาะส่วนประธานทำเองเนี่ยมันก็จะมีประธานเนี่ยเป็นคนเด่นเป็นพระเอกในเรื่องเนาะแต่ถ้าเป็นประธานถูกทำกรรมตัวกรรมของเราเนี่ยจะเป็นตัวเด่นในเรื่องแล้วเราแยกออกมาเป็น12 12แล้วการเปลี่ยนประโยคเนี่ยในประโยคฟอร์มที่1กับฟอร์มที่2เนี่ยความหมายเหมือนกันป่ะเหมือนกันเป๊ะตัวแรกเนี่ยเล่นประธานตัวที่2เล่นกรรมกรรมคืออะไรฉันกินข้าวใครเป็นกรรมข้าวใช่มั้ยเธอรักฉันใครเป็นกรรมฉันเป็นกรรมถูกมั้ยมันอยู่หลังสุดอ่ะนะอะไรที่อยู่หลังสุดอ่ะเป็นกรรมนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่านะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า active ถ้าเพื่อนถามเฮ้ยแกเรียนกับพี่โจแล้วได้อะไรบ้างวะโอ้แกฉันได้นี้น่ะฉันได้ว่าภาษาอังกฤษนะแกมันมี2
สองแบบในการเขียนประโยคนะมันมี active กับ passive หรูดีว่ะเนาะเลิศแกพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเหรออ่ะนิดหน่อยนะคะนิดหน่อย active เป็นยังไงประธานทำเองอ่ะแกแล้ว passive ล่ะ passive คือประธานถูกทำนะคะประธานถูกทำอ่ะเลิศรู้เรื่องแล้วมันเป็นแล้วเทนส์มันมีเท่าไหร่วะแก24โอ้โหแล้วจะจำยังไงล่ะทีนี้อ่ะจำได้พี่โจบอกว่าจำได้ไม่ต้องท่องด้วยแกท่องแค่นี้นิดหน่อยเนาะท่องนิดหน่อยพลางๆเผือกเรื่องชาววงชาวบ้านเนี่ยท่องไปด้วยโอ้ยสบายสอบภาษาอังกฤษชิลมากเนาะเว็บเผือกเรื่องชาวบ้านครึ่งชั่วโมงแล้วก็เรามาเว็บท่องยัง5นาทียังมีประโยชน์เลยอ่ะจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่เราสามารถบริหารเวลาชีวิตเราได้นะคะฟังนะคะเราสามารถเรียนกับพี่โจเนี่ยสามารถบริหารเวลาชีวิตเพื่อไปเผือกเรื่องของเพื่อไปทำหน้าที่จิตอาสาได้นะคะอันนี้ไม่ได้ว่านักเรียนนะอันนี้พูดถึงพี่โจเองนะเรื่องจิตอาสานี่ก็พลาดไม่ได้นะทันทุกข่าวเนาะทีนี้เราไปต่อพี่โจบอกว่าไม่ต้องท่องว่ะแกไม่ต้องท่องหนักขนาดนั้นไม่ต้องท่องทั้ง24เทนส์แล้วทำยังไงอ่ะเมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วว่ามันมีทั้งหมด3การเวลาเวลาเราจะเล่าใช่ป่ะมีอะไรนะมี past มี present ก่อนนะพี่โจขึ้นปัจจุบันก่อนแล้วกัน present มี past มี feel มี future present past future past ผ่านมาแล้วนะ present คือปัจจุบัน future คืออนาคตอะนะ past ผ่านมาแล้วก็คืออดีตนั่นแหละเนาะ past ผ่านคืออดีตทีนี้พี่โจบอกว่ามันมีทีละ12แสดงว่าไอ้ฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยมันต้องมี12ช่องการเล่าประโยคของเราสมมติเราบอกเรากินส้มตำนะเรากินส้มตำเรากินส้มตำตลอดเลยหรือเรากินส้มตำทุกวันนานๆฉันกินส้มตำทีอู้สมัยฉันเด็กๆเนี่ยฉันชอบกินส้มตำมากโอ้ยแต่ตอนนี้ฉันไม่ชอบละตัวเองเห็นป่ะว่าในการเล่าประโยคในแต่ละประโยคของว่าฉันกินส้มตำเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยในเรื่องของความรู้สึกนะเดี๋ยวพี่โจยกตัวอย่างให้ชัดๆว่าในการเล่าประโยคเนี่ยเราสามารถเล่าได้แบบซิมเปิลเล่าแบบง่ายๆเลยเล่าแบบฉันกินฉันนอนฉันเล่นนี่คือซิมเปิลง่ายอีซี่แบบที่สองคือเล่าแบบ continuous หรือ progressive continuous เนี่ยเช่นเราจะเน้นการกระทำที่มันเป็นไงต่อเนื่องช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยเหมือนพี่โจสอนตัวเองเนี่ยปาไป30กว่านาทีละอันเนี้ยคือพี่โจพูดยังไม่หยุดเลยนะปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยคือการทำอย่างต่อเนื่องแต่ถ้า simple เนี่ยมันถ้าเราให้เทียบนะคือคล้ายๆเป็นจุดก็คือเรื่องง่ายๆเรื่องจริงเล่าไปนะคะอีกแบบหนึ่งนักเรียนสามารถเล่าได้แบบ perfect โอ้คนนี้ perfect เป็นไงสมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์นะสมบูรณ์แบบ perfect นะสมบูรณ์แบบแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขามีการ featuring ระหว่างเทนที่2กับเทนที่3ประโยคที่2กับประโยคที่3คำที่2กับคำที่3นั่นก็คือperfect continuous นะคะวันนี้ถ้าไม่เข้าใจไม่ต้องเลิกเนาะไม่เข้าใจไม่เลิกนะไม่เข้าใจไม่เลิกนะยกเว้นเสียว่านักเรียนไปเสียก่อนไปป่ะไปป่ะอ่ะอย่าเพิ่งไปนะคะอย่าเพิ่งไปรอเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะอ่ะสรุปนะเราเล่าเรื่องได้4แบบ1แบบ simple ง่ายๆมันง่ายไปหมดเอาง่ายๆ continuous เล่าอะไรที่มันต่อเนื่อง perfect เล่าอะไรที่มันสมบูรณ์จบโดยสมบูรณ์นะ perfect ไปแล้ว perfect continuous เล่าเหตุการณ์ที่มันสมบูรณ์แล้วมันก็ยังต่อเนื่องอยู่นะตรงนี้เนี่ยเน้นเรื่องระยะเวลานะเน้นเรื่องระยะเวลาเป็นสำคัญนะจะบอกว่ามันนานอะไรแบบเนี้ยนะคะsimple นะคะ simple เราจะเล่าเทนอะไรบ้างส่วนใหญ่นะ
จริงประจำปัจจุบันตารางกดท่องไปเลยนะคะจริงประจำปัจจุบันตารางกดจริงประจำปัจจุบันตารางกดอาจท่องไม่จำพี่โจเขียนโพยจริงประจำปัจจุบันตารางกด continuous ล่ะ continuous เหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องเช่นกำลังทำนะกำลังทำหรือการพัฒนาใดๆในเชิงบวกหรือทำแน่ในอนาคตนะทำแน่ในอนาคตอ่ะอันนี้นะ perfect ล่ะ perfect ประสบการณ์นะประสบการณ์หรือเพิ่งจะทำเพิ่งจะจบว่าปะ perfect continuous ตัวที่กินเวลาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันอนาคตก็ยังคงอยู่อันนี้พี่โจคร่าวๆให้ฟังคร่าวๆให้ฟังนะสรุป simple ใช้ยังไงนะจริงประจำปัจจุบันตารางกดจริงประจำปัจจุบันตารางกด continuous กำลังทำการพัฒนาในเชิงบวกทำแน่ในอนาคตอย่างนี้นะคือ continuous กำลังทำการพัฒนาเชิงบวกก็ได้หรืออาจจะเชิงลบก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันต้องต่อเนื่องนะคะหรือทำแน่ในอนาคต perfect perfect เป็นยังไงนะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะเบนจามาศนะคะสวัสดีทุกคนค่ะต่อไป perfect ประสบการณ์นะหรือเหตุการณ์ที่เราเพิ่งจะทำเฮ้ยเมื่อกี้กินข้าวแล้วยังโอ้ฉันเพิ่งกินส้มตำมานะ perfect continuous ตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอดีตปัจจุบันในอนาคตอย่างเช่นตัวอย่างพี่โจนะพี่โจสอนหนังสือตั้งแต่ปี2010ตอนนี้ปี2024เนาะตอนเนี้ยไม่มีงานอย่างอื่นให้ทำนะคะตอนนี้ไม่มีงานอย่างอื่นให้ทำนอกจากงานแปลของปตท.ว้ายขิงส่วนใหญ่เลี้ยงลูกนะฮะส่วนใหญ่เลี้ยงลูกนั่นล่ะ2010นะคะแล้วก็ตอนนี้2024ก็ยังสอนอยู่อนาคตสอนอีกไหมก็สอนนี่คือ perfect continuous แล้วประสบการณ์ล่ะเช่นเราเล่าว่าอ๋อตอนฉันอยู่ฝรั่งเศสนะฉันทำงานเป็นพนักงานล้างจานอันนี้เรื่องจริงนะคะตอนฉันเรียนอยู่ตอนฉันเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยฉันทำล้างจานเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็ค่อยมาเป็นผู้จัดการในตอนท้ายเนี่ยค่ะคือเราเล่าประสบการณ์ของเราส่วน continuous นี่เลยเหตุการณ์นี้เลยพี่โจกำลังสอนแล้วเรากำลังเรียนกำลังเนี่ยไหมช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยเรากำลังทำเหตุการณ์นั้นๆเนาะหรือตัวอย่างที่สองโอ้ยตั้งแต่ฉันเรียนภาษาอังกฤษกับพี่โจมานะเรียนได้40นาทีเนี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีความเทพขิงฉันมีความรู้สึกว่าภาษาอังกฤษฉันแอดวานซ์ระดับ C2 แล้วฉันพร้อมสอบกพ.พรุ่งนี้เลยฉันพร้อมสอบท้องถิ่น หยอกเล่นแต่แน่นอนนะเรียนจบไม่มีปัญหานะเรียนจบไม่มีปัญหาเลยค่ะก็คือแค่ไปให้ถูกทางไปไหนล่ะสร้างเสาก่อนสร้างเสาเสร็จชนิดคำเนาะกอชาร์ปชนิดกอชาเสร็จแล้วทำอะไรท่องศัพท์อัดเข้าไปก่อนนอนทุกวันเราไม่ต้องกังวลได้ไหนการท่องศัพท์เนี่ยเฮ้ยทำไมหนูจำไม่ได้เลยหนูท่องวันนี้พรุ่งนี้หนูลืมจริงๆอ่ะสมองเราเขาบันทึกอะไรไว้หมดแล้วเวลาเราไปเห็น คำนั้นอีกทีนึงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันคุ้นๆว่ะพอเราดูบริบทนะแปลได้เฉยนะคะน้องบอกว่าวันนี้ถึงกี่โมงหรอวันนี้หรอน่าจะสักสามทุ่มแล้วมั้งสามทุ่มนิดก็จบอันนี้ละค่ะน้องสามทุ่มครึ่งเดี๋ยวพี่โจมีต้องอ่านหนังสือต่อนะคะเราไปต่อนะ simple นะคะ present simple past simple future simple พี่โจกำลังทำอะไรพี่โจกำลังเรียกชื่อเขาเฮ้ยเด็กชาย present simple คนต่อไปเด็กชาย past simple คนต่อไปเด็กชาย future simpleอันนี้ชื่ออะไรชื่อเขาไงตัวเองนะชื่อเขาต่อไปคนต่อไปค่ะเด็กหญิง present continuous เด็กหญิง past continuous คนต่อไป future continuous คนต่อไปคุณ present perfect
คนต่อไป past perfect คนต่อไป future perfect คนต่อไปสินะคะ present perfect continuous มาค่ะ past perfect continuousมาครับผมนะ future perfect continuous นะคะมาค่ะเห็นป่ะครบไหม12คนตัวเองครบว้าอย่าเรียนกันคาบแรกรู้จักชื่อเทนในภาษาอังกฤษหมดแล้วหมดแล้วอะจริงๆหมดแล้วหมดแล้วรู้จักหมดแล้วจ้ะ12คนเรารู้จักหมดสำคัญว่าจำอะไรจำ1จำว่าการเวลามีกี่ช่วงการเวลามี3จำว่าจะเล่าเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยเล่าได้กี่แบบนะจ๊ะเล่าได้4แบบเล่าได้4แบบเนาะเล่าได้4แบบยังไงบ้างก็ตักๆๆว่าไปเราจะได้4 32อุ้ยเก่งคณิตด้วยเนาะ4 32เทน4 32เทนพี่โจทวนเบอร์5ชื่ออะไรตัวเองไหนบอกสิเบอร์5ชื่ออะไรชื่อเด็กชายอะไรคะเบอร์5ฮะชื่อเด็กชายอะไรเบอร์5ไหนตอบพี่โจมาก่อนแล้วเบอร์5ชื่อเด็กชายอะไรนะเบอร์5ชื่อเด็กชายอะไรจ๊ะเบอร์5ชื่อเด็กชายอะไรก่อนไหนดูสิเบอร์5ชื่อเด็กชายอะไรเด็กชายบางคนบอกวันนี้ฉลองวันเด็กเนาะวันนี้ฉลองวันเด็กเนาะ past con เยี่ยมนะคะเยี่ยมนะคะสอบครั้งนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะคุณมีน BM นะคะคุณณัชชนกคุณแอนสอบครั้งนี้จัดเต็มไปเลยเต็มคาราเบลนะคะคุณลินจีนะคะสอบครั้งนี้จัดเต็มเลยค่ะนะคะมาฟูซอมาฟูซอเนี่ยรู้สึกว่าอยู่กลุ่ม ICU อยู่ห้องฉุกเฉินด้วยนะพี่โจเข้าไปปั๊มหัวใจในห้องฉุกเฉิน ICU ของพี่โจด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาเลยคะมาฟูซอค่ะอยู่ในห้อง ICU ยังไม่ได้ออกมาใช่ไหมคะ นานแล้วนะรู้สึกว่านานแล้วนะนานแล้วนะคุ้นหน้าคุ้นตาเรานะนะคะคุณพรพิมลนะคะโอเคถูกต้องนะคะขอให้รอบนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะจัดเต็มคาราเบลไปเลยโอเคนี่คือชื่อของเขานะชื่อของเขาก็คือตัวเองเอาเนี่ยค่ะเอาคนนี้นะเอาการเวลาเนี่ยไปต่อกับ simple นะคะเอาการเวลา present simple past simple future simple เอาการเวลาไปต่อกับ continuous present continuous past continuous future continuous เอาการเวลาไปต่อกับ perfect present perfect past perfect future perfect เอาการเวลาไปต่อกับอะไรเอาการเวลาไปต่อกับpresent perfect continuous เอาการเวลาไปต่อกับ perfect continuous future continuous ต่อไปเรื่อยๆค่ะนะคะนะต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้ชื่อมา12 tense ทีนี้พอเราได้ชื่อมานะก็ขั้นตอนต่อไปให้เรื่องโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนพรุ่งนี้วันนี้พี่จะสอนเรื่องของการนำไปใช้ก่อนให้เราตอบพี่โจนะให้เราตอบพี่โจว่า A โอ้ให้เราตอบว่า A B การนำไปใช้ก็คือนี่แหละการนำพวกนี้ไปใช้ C D เราเอาภาพรวมก่อนเช่นพี่โจถามเฮ้ยพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกนะยูเธอรู้หรือเปล่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกเราจะใช้เทสไหนในการเมาส์มอยจิงเกิลเบล A B C D ตอบอะไรจ๊ะA B C D พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก A B C D ตอบมาใครอยากจะสอบภาษาอังกฤษได้เต็มนะคุณมีนนะคุณมีน B M I A สุดที่นั่นตอบ A นะคะนิดานัทนะพี่โจอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะตอบ Aคุณอ้นนะตอบ A คุณชยานิดตอบ A โอ้ยยะโอ้ยยะมีเก่งทั้งนั้นเลยทั้งนั้นสุดยอดเพราะเป็นอะไรเพราะเป็นเรื่องจริง
ตอนนี้นักเรียนป.5ของพี่โจภูมิใจในตัวลูกมากในตัวหนูมากเดี๋ยวพี่โจจะขยับชั้นให้นะโดยไม่ต้องสอบหรือนักเรียนเดินมาเอาดาวกับคุณครูพี่โจได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่เหมือนป.5นะกระซิบเบาๆแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยพยายามห่างลูกห่างหลานไว้นะคะอาจจะโดนขิงได้นะอ่ะไปต่อเก่งมากค่ะทุกคนเรามีเรียนกับพี่โจนะทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึงเอา3ทุ่มโดยประมาณละกันนะเรามีเรียนกับพี่โจทุกวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง3ทุ่มเทนไหนจ๊ะ A B C D A B C D เทนไหนจ๊ะเรามีเรียนภาษาอังกฤษกับพี่โจทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มดีกว่า3ทุ่มเทนไหนจ๊ะถ้า3ทุ่มครึ่งเนี่ยมันจะหลับเดี๋ยวนักเรียนจะหลับนะคะเทนไหนบอกสิไอ้ยะน้องแต้มสุดยอดรอบนี้100คะแนนเต็มใช่ไหมสนามไหนสนามกพ.นะอยากจะให้อวยพรสนามไหนบอกเลยว่าจะสอบสนามไหนพี่จะอวยพรให้นะส่งพรให้ถึงอ่ะสุดที่นั่นอุ่นจิต A พรพิมล A คุณอ้นจักรพงษ์นะพี่จะอ่านชื่อผิดขออภัยนะไม่แน่ใจว่าอ้นหรืออ้นอ้นอ้นนะคะอ่ะโอเคเก่งมากค่ะต่อไปเราจะบอกว่าเฮ้ยฉันสอบกพ.ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยตั้งแต่ปีที่ผ่านมานู่นน่ะปีนี้ก็โอ้ยติดภาษาอังกฤษอีกละปีหน้าก็โอ้ยถ้าฉันไม่ได้เรียนสักทีเนี่ยปีหน้าก็คงเหมือนเดิมเทนไหนจ๊ะอันนี้ไม่ใช่คำบ่นนะอันนี้เป็นโจทย์เอ้ยปีที่แล้วฉันตกภาษาอังกฤษปีนี้ทำท่าว่าจะเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่ได้อ่านเลยจะไปเดาอีกละแต่ปีหน้าก็คงไม่พ้นละเพราะว่าอะไรก็จะเดาเหมือนเดิมนะอ่ะเทนไหนจ๊ะเทนดีนะ perfect continuous อ่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องดูเหมือนไร้สาระแต่มันไม่ไร้สาระนะคะคือไอเรื่องของการนำไปใช้เลยนั่นละนั่นละโอเคพี่โจเล่าต่อไปเธอสอบมากี่ครั้งแล้วอ่ะกพ.เนี่ยหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยสอบมากี่ครั้งแล้วล่ะนะคะเราถามประโยคอย่างนี้เนี่ยเราจะถามเพื่อนเธอสอบกพ.มากี่ครั้งแล้วอ่ะท้องถิ่นน่ะเธอสอบกี่ครั้งแล้วอ่ะสอบกี่ครั้งน่ะบอกมาสิสอบกี่ครั้งอ่ะ A B C D จ้ะสอบมากี่ครั้งแล้วล่ะอังกฤษติดตลอดใช่ไหมสอบมากี่ครั้งแล้วล่ะเทนไหนดี A B C Dบางคนถ้าติดตามพี่โจตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นคนหาญกล้าในการพูดมากขึ้นถ้าดูคลิปเก่าๆของเมื่อก่อนนะจะกระหนุมกระหนิมไม่ค่อยพูด คือเดิมเนี่ยเป็นคนขี้อายอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าได้พูดได้สอนเมื่อไหร่เนี่ยอาการมันก็จะประมาณนี้มันก็จะดีดประมาณนี้นะคะ แล้วก็นะแล้วก็สามารถพูดคนเดียวได้ด้วย มีความสามารถพิเศษโอเคเก่งมากค่ะทิติมานัชนกลิ้นจี้คุณโอ้นคุณต้านคุณมีนคุณชยานิดคุณพรพี่มนคุณเฟิร์ดอ่ะอวยพรเลยรอบนี้จัดเต็มคะแนนมาสวยๆแล้วรีวิวให้พี่โจด้วยนะคะเราตอบ C เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ไงเราถามความโชคโชนความแบบดื้อสนามเลยอะนะคะดื้อสนามรักษายังไงก็ยังไม่หายนะดื้อคล้ายๆดื้อยาอะไรเงี้ยต้องเทคยาแรงค่ะต้องเทคยาแรงเงี้ยต้องเรียนกับพี่โจนี่แหละมีเวลาดูเลยพี่โจสอนหมดตั้งแต่หนังสืออังกฤษโคตรง่ายหนังสือเซตวิชามานของพี่โจหมดเลยนะน่ะถ้าเคยเห็นผ่านๆ นะเป็นหนังสืออังกฤษโคตรง่ายพี่โจเขียนเองสอนเองในยุคนั้นเนี่ยเป็นเมื่อ7ปีที่แล้วอะแต่หนังสือนั้นก็ยังเป็นที่นิยมจนถึงทุกวันนี้ยังขายได้ตลอดแอบขายของนิดนึงคือหนังสือพี่โจทุกเล่มอ่ะมันมีคลิปสอนจะบอกแค่นั้นแหละแล้วราคาก็ตะมุตะมินะราคาก็น่ารัก250อย่างงี้จะมีที่ไหนอีกเรียนเล่มนึงอ่ะเรียน30-40คาบอ่ะไม่มีแล้วใดๆในโลกนี้ไม่มีแล้วมันถูกมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่เกกาละเล่นนะเขาจบนอกแล้วตัวเองขิงๆๆเต็มไร่เลยเต็มไร่
เดี๋ยวเขาจะบอกเธอเป็นใครมาสอนได้อย่างไรมีวุฒิอะไรฉันเลี้ยงลูกเก่งนะยะเออเอาเซฉันปลูกต้นไม้ก็ขึ้นได้หมดได้หมดเอออ่ะไปต่ออ่ะไปต่อนะคะตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษกับพี่โจเนี่ยนะคะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเฮ้ยมันเริ่มมีความหวังว่ามันน่าจะได้นะฉันว่าเออได้อยู่นะมันต้องได้สิภาษาอังกฤษฉันดีขึ้นอ่ะนะ A B C D A B C D จ้าอย่านานไม่ใช่ว่าพอโฆษณาหนังสือปั๊บนักเรียนหายแวบไปกับตาไม่เอานะนักเรียนไม่เอานะไม่ซื้อไม่เป็นไรขยันดูคลิปพี่โจก็พอนะคะขยันดูคลิปก็ได้นะคะเออถ้าอยากจะอุดหนุนก็จัดมาเลยนะคะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะคะพี่น้องนะพอขายหนังสือเนี่ยเรียกพี่น้องทันทีนะคะน้องเมย์บอก B อะไรอีกอ้นบอก B น้องมีนบอกว่าโมมากเกินกรุณาทวนคำถามค่ะซึ่งดิฉันก็จำไม่ได้คำถามประมาณว่าเออตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ยตอนนี้ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นค่ะตอนนี้ภาษาอังกฤษฉันพัฒนาขึ้นแล้วค่ะอย่างน้อยๆฉันรู้แล้วค่ะว่าถ้าฉันจะพูดกับฝรั่งนะ1พูดแบบง่ายๆพูดแบบต่อเนื่องเนาะช่วงใดช่วงหนึ่งพูดแบบ perfect พูดแบบ perfect continuous นะจะมาแบบ good morning good morning sit down sit down ไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษต้องเป๊ะ good morning นะ please have a seat sir ใช่ไหม what are you doing จากที่เราอ่านตอนป.5 whatAre you doing? What are you doing? นี่คือป.5 พอเราเรียนกับพี่โจปั๊บอ่านเป็นอะไร What are you doing? นะ What are you doing? นะ What are you doing? เสียงสูงเครื่องหมายคำถาม What are you doing? พวกเธอทำอะไรกันน่ะได้หนึ่งประโยคเห็นไหมพัฒนาขึ้นเลยจากที่แบบ What are you doing, madam? ไม่ได้ What are you doing? ขึ้นเสียงสูงเข้าไปขึ้นไปจนถึงโน่นล่ะฟ้าขึ้นไปเลยขึ้นไปบนท้องฟ้า What are you doing? What are you doing? What are you doing? ลองพูดสิ What are you doing? What are you doing? What are you doing? ทำอะไรอยู่เนาะทำอะไร What are you doing? เราจะต้องตอบยังไงจ๊ะทำอะไรอยู่น่ะA B C D พี่โจจะตอบว่าฉันสอนหนังสืออยู่ย่ะฉันสอนหนังสืออยู่จ้ะฉันสอนหนังสืออยู่จ้ะ What are you doing ฉันสอนหนังสืออยู่จ้ะอ่ะนะดูสิตอบอะไรดีไอ้สีส้มๆเนี่ย A B C D ตอบ Bใช่ไหม What are you doing What are you doing พี่โจพยายามจะทวนบ่อยๆทำไมรู้ไหมคะนักเรียนเพราะว่าอย่างน้อยออกจากคลาสนี้ไปเราจะได้คำว่า What are you doing man บ้าไปแล้วเนาะไม่ได้บ้านะพี่โจอย่างที่พี่โจบอกเนี่ยตัวจริงเป็นคนขี้อายมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้สอนหนังสือได้จับปากกาเนี่ยผีมันจะเข้าประมาณนี้ อีกตัวตนฉันจะออกมานะเหมือนคนไบโพล่าเลยเนาะไม่ใช่นะไม่ได้เป็นแต่แค่มีความสุขกับการได้สอนนะคะโอเคเราตอบ B ถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราพูดในสิ่งที่เรากำลังทำนะคะในสิ่งที่เรากำลังทำเนาะในสิ่งที่เรากำลังทำนั่นเองอ่ะประโยคสุดท้ายตัวเองกินข้าวยังอ่ะถามนักเรียนก็ได้นักเรียนขานักเรียนของพี่โจขากินข้าวหรือยังคะนักเรียนจะตอบพี่โจว่าเออกินแล้วค่ะกินแล้วครับเมื่อกี้นี่เองกินอันนี้ดินละจะเขียนว่ากินแล้วนะเราจะเล่าว่ายังไงเราจะใช้คำว่ากินแล้วค่ะครูกินเมื่อกี้นี้จริงๆไม่ต้องเรียกครูพี่โจนะเรียกพี่โจก็พอ1รู้สึกว่าแก่2รู้สึกว่าความรู้ไม่ได้แอดวานซ์มากขนาดนั้นนะคะกินแล้วค่ะพี่โจ
เรายังอยากเป็นเด็กเสมอนะคะพี่โจยังอายุไม่เยอะนะถ้า60ก็หาร2นิดๆกินแล้วค่ะเนาะถ้าเด็กๆก็เรียกป้าแล้วอะรู้สึกว่าแก่มากพี่โจก็รู้สึกว่าแบบตัวเองยังฟิตอยู่เลยนะยังฟิตอยู่เลยเนาะหลานๆเขาเรียกคนป้าโอ้ยรู้สึกว่าแก่ทันทีให้นักเรียนเรียกพี่โจแล้วกันอย่างน้อยก็ยังจะได้อยู่กับความฝันตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะน้องฟ้าประกายแก้วนะคะสวัสดีค่ะตอบซีดกันทุกคนน่ารักจริงๆแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องการนำไปใช้นะภาษาอังกฤษของเราเนี่ยพอมีหวังพอมีหวังนะคะตอนนี้เรากำลังตั้งแบบเรากำลังจะหล่อปูนหล่อเสาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหล่อเสากันนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างประโยคนะฉันจะบอกพระอาทิตย์ขึ้นฉันจะเขียนยังไงเนาะฉันจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ขึ้นหรือขึ้นแล้วพระอาทิตย์จะเอาโทษค่ะฉันจะแต่งประโยคยังไงนะอย่างเงี้ยพรุ่งนี้พี่โจสอน2ทุ่มเหมือนเดิมนะ2ทุ่มเหมือนเดิมอาจจะเลทนิดๆเนาะเพราะพี่โจมีตัวน้อยต้องให้น้องเค้านอนก่อนนะต้องให้น้องเค้านอนก่อนปกติพี่โจก็ไลฟ์มาตลอดเลยนะตลอด7ปีที่ผ่านมาแต่ว่ามีปีที่แล้วแหละที่พี่โจมีเบบีก็เลยหยุดทำกลุ่มไปสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพอพี่โจไปแต่กลุ่มเพื่อนบ้านนะกลุ่มของพี่นนท์น่ะที่เขาเป็นปลัดน่ะไอ้ยะนะฮะก็มีนักเรียนมา 5,000 คนพี่โจตกใจมากแล้วฉันว้าฉันไม่ไหวเลยฉันดีใจเลยฉันอยากจะไลฟ์ฉันอยากจะไลฟ์ดูความแบบอ้อร้อของมันนะฉันแบบโอ้โหนักเรียนเยอะนักเรียนเยอะฉันชอบอย่างเงี้ยอยากจะไลฟ์ตอนนี้พี่โจสอนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะถ้าใครอยากจะเรียนก็มีกลุ่มฟรีสอนฟรีเหมือนกันใช่ฟรีทุกงานนะฮะพี่โจขายหนังสือไงพี่โจขายเฉพาะหนังสือแล้วก็สอนฟรีทุกงานมีเป็นคลิปเนี่ยเก็บไว้หลายคลิปมากในแต่ละเล่มแล้วเล่มก็ราคาหลัก10นะคะหลักร้อยหลัก10นี่ก็เกินไปหลักร้อยนะฮะเล่ม250บาทอะไรอย่างเงี้ยสอบถามกันได้แล้วรีวิวดีเวอร์จริงๆดีเวอร์พี่โจจะให้ดูวันนี้นะใครสั่งหนังสือพี่โจจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าอวยเดี๋ยวพี่โจหาก่อนแต่ว่าจะให้ดูเฉยๆนะจะให้ดูเฉยๆนะให้ดูเฉยๆพี่โจเปิดกล้องก่อนหน้าเป็นยังไงวะตอนนี้เนี่ยอย่าดูนี่เดี๋ยวให้ดูว่าใครซื้อหนังสือพี่โจเห็นเปล่าน่ะแต่ละเดี๋ยวนะดูหน้าคอยก่อนว่ามันเป็นยังไงระหว่างนี้ค่ะมีคำถามถามได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่โจขออวดก่อนว่าใครซื้อหนังสือพี่โจวันนี้ถ้าพี่ปุ๊กใครตามพี่เพจพี่ปุ๊กสุคนธาน่ะคนนั้นเขาเป็นศิษย์เอกของพี่โจสอนภาษาฝรั่งเศสจนเขาได้สัญชาติละจริงสิไม่เชื่อก็แชทถามเขาดูถามเขาเลยปุ๊กสุคนธานะเป็นศิษย์ของพี่โจเองถ้าใครสายเผือกเนาะสายเผือกเนี่ยเจอกันแน่นอนในเพจต่างๆพี่โจก็เข้าไปอ่านหนังสือบ่อยเหมือนกันห้องสมุดพี่โจอยู่นั่น บ้าบอไม่เป็นไรจริงๆพี่โจไม่ได้ไปอ่านหนังสือไปเผือกอะไรหรอกพี่โจตามไปอะไรตามนักเรียนให้มาเรียนน่ะอันนี้เป็นการขายหนังสือมันไม่เห็นว่ะเฮ้ยเห็นป่าววะมันไม่เห็นไม่เป็นไรขึ้นด้วยพ.ศ.ละกันผู้ศาสตราจารย์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์มันไม่เห็นช่างมันอยากจะอวดมองไม่เห็นอีกนะไม่เป็นไรโอเคปิดกล้องละเดี๋ยวมองไม่มันไปละมีคำถามไหมจ๊ะมีคำถามไหมจ๊ะเขาบอกอยู่ๆจบแล้วเหรอจบแล้วเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาใส่ปูนเรามาเทปูนพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรารอเสาอย่างเดียวน้องมีบอกว่าน่าจะยากมากฝรั่งเศสหรอก็พอได้อยู่นะนะน้องฟ้าบอกว่าน้องฟ้าบอกว่าพี่โจใจดีมากดีใจที่มาเรียนกับพี่โจใจจริงหรือเปล่าถ้าดีใจมาเรียนกับพี่โจนะต้องไปเรียนให้หมดแล้วก็ผ่านสอบผ่านรีวิวให้จ๊อดๆเลยนะคะรีวิวให้สุดยอดให้พี่โจให้ดูหน่อย
ล่าสุดนี่พี่โจไม่แน่ใจว่าจิรายุทธยังอยู่อีกไหมรีวิวว่าแบบพี่ผมผ่านแล้วครับ2เดือนต่อมาพี่สนามนี้ผมผ่านแล้วครับพี่สนามนี้3สนามรวดปีนี้ผมจัดเต็มคาราเบลเลยผมผ่านทุกสนามเอาแบบนี้สินะคะน้องพรพี่มนบอกว่าพี่โจสอนเสร็จลบไลฟ์มั้ยคะไม่ลบค่ะมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี่ละจ้ะนะคะน้องตาลบอกว่าพื้นฐานน้อยก็เรียนเล่มนี้ได้ใช่ไหมใช่ใช่ก็คือหนังสือพี่โจเนี่ยถ้าเป็นอังกฤษโคตรง่ายนะเอ้ยมันอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตแคร์ของแป๊บนึงอย่าออกอย่าเพิ่งออกนะถ้าออกพี่โจงอนหนังสืออ่ะอังกฤษโคตรง่ายมันหมดนะตอนนี้มีแต่เซตวิชามานจริงๆมันเป็นเซตที่ขายโคตรดีมาตลอดนะคะก็พี่โจเป็นแม่บ้านใช่ไหมอย่างที่พี่โจบอกอ่ะพี่โจก็อยู่ด้วยเซตนี้แหละอยู่ได้ด้วยเซตนี้ก็คือนักเรียนก็อุดหนุนพี่โจมาตลอดเนาะนักเรียนก็ใจดีกับพี่โจมากๆนะคะใจดีกับพี่โจมากๆตลอดให้โอกาสพี่โจตลอดเลยเนี่ยค่ะเล่มนี้แล้วลืมเปิดนู่นอีกเดี๋ยวโอเคคือถ้าบอกว่าพี่โจขาหนังสือพี่โจเล่มไหนที่แบบว่าเวลาน้อยแล้วเก่งไม่มากพี่โจก็แนะนำเล่มนี้เลยค่ะเนี่ยเป็นเล่มเซตวิชามาน1ก็คือจะสรุปเทคนิคทั้งหมดน้องอ่อนเรื่องอะไรเจอเรื่องนี้เลยไม่ต้องใช้เวลาอ่านเยอะก็คือใช้ความจำด้วยแล้วก็ความเข้าใจจากคลิปที่พี่โจสอนเนี่ยเป็นเล่มวิชามาน1เนาะก็คือสรุปเทคนิคนี้จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยถ้าเราไม่มีเวลาอ่านแนะนำนะคะอันที่2เนี่ยพอเรารู้เรื่องของเทคนิคแล้วใช่ป่ะมันก็จะเป็นเล่มนี้เล่มวิชามานี่ก็คือโจทย์เพียวๆ400ข้อแน่นอนว่ามีคลิปสอนนะพอเรารู้สึกว่าปีกเราเริ่มแข็งแล้วล่ะนะคะเราพอได้เรื่องไวยากรณ์ก็เล่มนี้ต่อเลยค่ะเล่มนี้เนี่ยเป็นวิชามาน3วิชามาน3เนี่ยเป็นบทสนทนาแล้วก็บทความมีประมาณ80กว่าเรื่องในเล่มจิ๋วเล่มนี้แล้วพี่โจอธิบายให้เต็มคาราเบลอธิบายให้ทุกเล่มนะคะแล้วเซตนี้เนี่ย690บาทนะพี่โจกล้ารับประกันเลยว่าอ่านชุดนี้จบสนามไหนก็ไม่พลาดเพราะพี่โจเขียนจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะพี่โจใช้ความรู้สึกของพี่โจความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดลงในนี้สรุปย่อเข้ามาในนี้เลยค่ะนักเรียนนะคะอ่ะอยากอุดหนุนพี่โจเล่มนี้3เล่ม690พร้อมส่งนะคะพร้อมส่งจริงๆนะอุดหนุนพี่โจด้วยนะพี่โจก็มีไลฟ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์แหละนะคะแล้วก็ไม่โกงแล้วก็จบนอกจริงเขียนจริงนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ก็เยอะละพี่โจอยู่ได้พอเล่มนี้แหละอ่ะตลอดทั้งปีแล้วก็รีวิวดีมาตลอดไม่เคยมีแง่ลบไม่เคยมีฟีดแบคลบเลยอันละไม่หมดละนักเรียนมีคำถามอะไรไหมจ๊ะจะถามพี่โจถามนอกเรื่องก็ได้นะหนูอยากไปเรียนนอกหนูจะนู่นนี่นั่นนะคะได้หมดพี่โจทำหลายอย่างแล้วแหละนะทำวีซ่าแปลเอกสารทำหมดนะตอนนี้ก็แปลของปตท.นะเดือนหนึ่งเขาก็ส่งงานมาให้แปลก็แปลตลอดนะคะทำมาตลอดนั่นแหละทำงานอยู่บ้านนะนักเรียนมีคำถามไหมคะน้องวินบอกว่าขอฐานแน่นๆแล้วจะลงติวกอประกันผลกับพี่โจได้เลยมาประกันผลนะมาอ่ะนักเรียนมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามเนาะไม่มีคำถามนะพี่โจฝากช่องพี่โจด้วยนะถ้าใครจะไปดูคลิปเก่าๆมันไม่ใช่คลิปเก่าๆหรอกมันเป็นคลิปนี่พี่โจเวลาพี่โจสอนอย่างเงี้ยพี่โจก็จะดึงคลิปเข้าไปใน YouTube เพราะว่าใน Facebook เนี่ยมันหายากจริงๆนะแม้ตัวพี่โจเองเนี่ยเวลาเขาถามคลิปเก่าๆพี่โจก็บอกไม่ได้เหมือนกันมันหาไม่ขึ้นน่ะแต่ถ้าใน YouTube มันจะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะอันนี้เป็นช่อง Channel ของพี่โจนะพิมพ์ JOESMMA นะอ่านว่าโจ SMMA นะคะ SMMA เป็นชื่อพี่โจเองนะคะโจ SMMA เป็นชื่อย่อนะคะเอาตัวหน้ากับนามสกุลมาฟีเจอริ่งกันได้โจ SMMA เนาะฝากตามช่องพี่โจด้วยนะคะก็จะมีคลิปเวลาพี่โจสอนอย่างเงี้ยพี่โจก็จะดึงคลิปไปใส่ในช่อง YouTube ค่ะเอาล่ะเราจะได้ดูตลอดนะคะคลิปใหม่คลิปเก่าก็อยู่ในนี้หมดซื้อหนังสือเล่มไหนก็มีคลิปอยู่ในนี้หมดนะคะวันนี้พี่โจซามินาก
ขาบอกว่าอ่านอังกฤษไม่ออกสามารถทำอย่างไรได้บ้างอ่านไม่ออกใช่ไหมดูการ์ตูนเปิดซับไตเติลนะคะดูการ์ตูนเปิดซับไตเติลอ่านไม่ออกเราต้องอ่านให้ออกดูการ์ตูนเปิดซับไตเติลการ์ตูนของใครการ์ตูนของเด็กน้อยอ่ะนะคะอย่างเช่น Peppa Pig เนาะใครอีกยังไม่ต้องไปเลื่อนชั้นไปดู Netflix Netflix อันนั้นยากไปไม่ทันดูการ์ตูนเนี่ยวูฟู่ของเด็กน้อยแบบนั้นก็ได้นะแบบนั้นก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็ใส่ซับไตเติลเข้าไปโอเคนะคะวันนี้พี่โจขอตัวก่อนนะเดี๋ยวพี่โจจะไปอ่านหนังสือละเราเจอกันพรุ่งนี้ต่อเวลาเดิม 20:00 นะคะรบกวนกดไลค์ให้พี่โจด้วยกดแชร์ให้พี่โจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกคนนะคะฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ